สวัสดีค่ะ L Triple L Life Long Learning by Lip Lemon การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอพิโซดที่ผ่านมา Lip Lemon ได้นำเสนอภารกิจ Library Visit การศึกษาดูงานการต้อนรับนำชมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างห้องสมุดทั้งในมุมที่เราเป็นเจ้าบ้านและในมุมที่เราเป็นผู้ไปเยือนทั้งในและต่างประเทศกันไปแล้วนั้นเอพิโซดนี้ลิปเลมอนอยากนำเสนอหนังสือต้นแบบที่ควรทำมากๆก่อนที่จะทุบตึกค่ะนั่นก็คือหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าอำลาตึกฟิสิกส์ก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันก่อนค่ะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดิมชื่อคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ตามโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2507ค่ะจัดตั้งขึ้น3คณะด้วยกันได้แก่คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ในช่วงระยะแรกของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ยังไม่ได้รับนักศึกษาการนับรุ่นของคณะวิทยาศาสตร์จึงน้อยกว่ารุ่นของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งมีเพียง2คณะที่นับรุ่นของคณะและก็รุ่นมหาวิทยาลัยที่ตรงกันค่ะคือคณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะในระยะแรกเริ่มคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เช่นวิชาเคมีชีววิทยาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงคณะอื่นๆที่จัดตั้งลำดับถัดมาค่ะคณะวิทยาศาสตร์เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีพุทธศักราช2516ซึ่งในการเรียนการสอนในช่วงแรกๆนั้นเป็นวิทยาศาสตร์แบบบริสุทธิ์ค่ะเช่นชีววิทยาเคมีคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ก่อนที่จะเริ่มวิทยาศาสตร์แบบประยุกต์ในปีถัดๆมาค่ะตึกฟิสิกส์หรือ SC02 สร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มารับบริการการเรียนการสอนของภาควิชาฟิสิกส์พื้นฐานของคณะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514เป็นต้นมาตึกฟิสิกส์หรือ SC02 นับเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการหลังที่2ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการรื้อถอนถัดจากอาคาร SC01 แต่แตกต่างกันตรงที่อาคารตึกฟิสิกส์หลังนี้จะถูกรื้อถอนแบบสมบูรณ์เป็นหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะหลังผ่านการใช้งานมานานถึง43ปีคณะวิทยาศาสตร์ได้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่หรือ SC09 ทดแทนและเพื่อเป็นการรองรับการขยายพื้นที่ให้เพียงพอต่อกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการแก่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของบุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหนังสืออำลาตึกฟิสิกส์เล่มนี้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งมอบมาให้งานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อจัดเก็บและให้บริการค่ะในส่วนของเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของบุคลากรภาควิชาฟิสิกส์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นบทของการอำลาตึกฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มข.ในอดีตกำเนิดตึกฟิสิกส์ตึกฟิสิกส์ยินดีให้บริการตึกฟิสิกส์เริ่มผลิตงานและความทรงจำจากบัณฑิตฟิสิกส์รุ่นแรกยุคแรกยุคปลายป้าลำยองส่วนแสนลักษ์หรือแม้กระทั่งเจ้าถิ่นอย่างเจ้าแก้วและเจ้าแสนดีต่อมาด้วยบทหลายชีวิตในภาควิชาฟิสิกส์และบทปิดท้ายรวมถึงท้ายเล่มมีแผ่นดีวีดีที่บันทึกกิจกรรมอำลาตึกฟิสิกส์เอาไว้ด้วยนับได้ว่าเป็นหนังสือที่ระลึกอีกเล่มหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แม้ปัจจุบันจะไม่มีตึกฟิสิกส์หรือ SC02 ให้ล้ำลึกถึงแล้วแต่ยังมีหนังสืออำลาตึกฟิสิกส์ไว้ให้อ่านย้อนวันวานและความผูกพันค่ะสนใจอ่านหนังสืออำลาตึกฟิสิกส์ในรูปแบบอีบุ๊กได้ที่ library.kku.ac.th/ebook.php ใน collection สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทส่งท้ายเอพิโซดนี้ลิปเลมอนขอฝากว่าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยส่วนงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีรับบริจาคสิ่งพิมพ์เอกสารภาพถ่ายหรือวัสดุอื่นๆที่บ่งบอกถึงเรื่องราวกิจกรรมและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ที่แฟนเพจขอนแก่น University Libraryหรือแฟนเพจหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารกดไลค์กดหัวใจกดว้าวเพื่อเพิ่มพลังบวกให้พวกเราด้วยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีค่ะ